ห่างหายจาก YouTube ไปหลายเดือนนะครับมาเดี๋ยววันนี้มาดูปัญหาเคสกระจกเป็นคราบแบบนี้นะซึ่งหลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกระจกรถยนต์นะครับนี่ถูแล้วจะสักสากนี่นะครับถูแล้วมันจะสักสากนะสำหรับคราบตัวนี้ซึ่งหลายคนครับที่ทำคาแคร์นี่อาจจะเคยเจอนะฉีดน้ำยาล้างห้องเครื่องเข้าไปแล้วทิ้งไว้หรือโดนแดดตากแดดนะครับกระจกเป็นคราบแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองเช็ดให้ดูเช็ดไม่ออกนะครับนี่เช็ดไม่ออกหลายคนก็จะไปเปิดเครื่องขัดเอาฟองน้ำเอาขนแกะเอาอะไรนะครับสารพัดเลยมาขัดนะมาดูวิธีง่ายๆนะครับน้ำยาที่เราจะใช้ตัวนี้เป็นน้ำยาล้างคราบน้ำบนกระจกนะครับฉีดแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ผ้าไมโครทูประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับน้ำยาของแล้วแต่ยี่ห้อนะครับคราบด่างหายไปเลยเห็นไหมตรงที่นิ้วเนี่ยหายไปเลยนะครับอ่ะจุดนี้นี่นะไม่ต้องเปิดขนแกะนะครับไม่ต้องใช้ฟองน้ำขัดสีเอามาม่วงขัดสีซัวให้มันเป็นรอยนะวิธีการแก้ปัญหาน้ำยาล้างคราบน้ำบนกระจกก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับก็ลองดูบางตัวก็ต้องทำแล้วก็ล้างน้ำเปล่านะครับอย่าแช่อย่าทิ้งไว้นานนะเดี๋ยวงานมันจะงอกอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับไม่เป็นต้องล้างน้ำเลยตัวนี้ไม่ได้มีขายนะแค่มาสอนวิธีนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเราด้วยนะครับโอเคไปละ